ผมก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยกันครับทำเต็มที่แล้วแต่ผมก็จะสู้ต่อไปนะครับสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารนะครับขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับผมทำเต็มที่เต็มความสามารถของลูกผู้ชายที่ชื่อมงคลกิจสุขสิทธิ์ธารานนท์แล้วก็ยังสู้ต่อไปครับลุงตู่กับผมยังเป็นศัตรูกันเหมือนเดิมผมก็ทำเต็มที่ในฐานะนักรบเพื่อประชาธิปไตยนะครับอย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราได้3พรรคการเมืองด้วยกันคือพรรครักผืนป่าประเทศไทยนะครับพี่ดำรงพี่เดชนะฮะท่านสุรทินพิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่และพรรคไทยรักธรรม3หัวหน้าพรรคลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถแล้วนะครับก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยกันครับว่าสอผมสอสอมงคลกิจสุขสินธารานนท์ทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ผมก็จะสู้ต่อไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารนะครับก็ยังสู้ต่อไปครับลุงตู่กับผมยังเป็นศัตรูกันเหมือนเดิมนะครับในทางการเมืองนะครับผมก็สู้ต่อไปแค่นี้นะครับสามพรรคที่ว่าโหวตสวนเนี่ยจะหมายความว่าจะย้ายมาอยู่ขั้วฝ่ายค้านอันนี้ต้องถามเขาเองแต่ละพรรคนะครับให้สื่อมวลชนไปถามทั้ง3พรรคกันเองนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าทั้ง3พรรคการเมืองนั้นมีหัวใจเป็นของประชาชนมีจิตวิญญาณเป็นของประชาชนส่วนใครที่โหวตไว้วางใจนายกก็เขามีหัวใจเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหมายความว่าคุณมงคลกิจก่อนหน้านี้คือพยายามคุยกับพรรคเล็กหลายพรรคมากกว่านี้เหรอครับแต่ว่าสุดอ๋อผมประสานทุกพรรคครับประสานทุกพรรคแล้วก็ทำมา2เดือนนะฮะก็ยกเหตุผลทุกอย่างก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาได้ผมขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะฮะผมทำเต็มที่เต็มความสามารถของลูกผู้ชายที่ชื่อมงคลกิจสุขสินธารานนท์แล้วนะครับขอบคุณครับ3คนที่เขาลงเนี่ยคือเขาก็ลงด้วยอะไรเสียด้วยตัวเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรไม่มีครับไม่มีฮะคือประชาชนเรียกร้องฮะเพราะว่าเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็โดน1คือครอบครัวแตกแยกถ้าลงให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยครอบครัวแตกแยก2โดนเผาบ้านแน่ๆนะครับและอย่างนึงคือเขาช่วยเหลือประชาชนมาเขารู้ว่าตายกี่คนจริงๆมันไม่ใช่ตายแค่ 12,000 มันตายมากกว่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า67ล้านคนก็เหลือแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลที่ไม่เดือดร้อนนะครับทุกคนเดือดร้อนหมดพลเอกประยุทธ์อยู่ประชาชนหมดตัวสสก็หมดตัวเหมือนกันเพราะจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนตามศักยภาพที่มีนะครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้เต็มที่ต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็ขายบ้านขายรถแล้วนะฮะไม่รู้จะเหลืออะไรแต่อย่างน้อยเนี่ย6คนเท่าที่ดูคะแนนเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้อันดับ5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้อันดับ1ก็คือพลเฉลิมชัยศรีอ่อนใช่ไหมก็สมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยโหวตไม่ไว้วางใจ5คนนะครับและโหวตไว้วางใจ1คนคือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเขาเป็นคนดีทำงานดีแล้วก็มีจิตใจดีกว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับขอบครับคือมันบ่งบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยอิทธิพลของพี่น้องประชาชนภายนอกเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อคะแนนเสียงต่อหัวใจของผู้แทนราษฎรที่มีหัวใจประชาชนแม้จะมีอะไรอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มาทำให้ความกลัวหรือลูกธนูนะครับก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วเต็มความสามารถแล้วครับขอบคุณครับโหวตให้เฉลิมชัยโหวตให้เฉลิมชัยเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์ไงเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribeหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ